ราจะมาซ่อมปุ่มนะครับปุ่มยุบนะฮะนี่นะครับอาจจะโดนเท้ากดนะกดแรงไปหน่อยก็ยุบนะครับเดิมเนี่ยยุบแต่ว่ากดศูนย์เนี่ยยังได้อยู่ตอนนี้กดปุ๊บกดศูนย์นะมันไม่เด้งแล้วนะครับก็คือถอดปลั๊กอย่างเดียวถึงจะดับนะครับเดี๋ยวไปซ่อมอันนี้กันนะครับนะต่อไปเดี๋ยวก็ต้องถอดฝาด้านล่างออกก่อนเบิดออกมาก่อนนะครับนี่แหละครับบีบตรงนี้ครับบีบมันจะมีสองฝั่งนะครับบีบแล้วก็ยกเลยมันยกขึ้นอุ๊บแย่ไปนี้ว้าแตกหนูช่างมันชุบมาหนึ่งก็เหมือนกันแตกเลยหลุดแล้วนะเดี๋ยวนี่ครับมันก็จะดึงขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็เปิดฝาที่ออกมาเปิดฝามานะครับเจอตัวนี้นะครับคือมันน่าจะโดนเท้ากดแรงไปมันเลยทะลุออกมานะครับทบนิดปุ่มก่อนแผงปุ่มกดนะครับถอดออกมาชึบนะฮะเดินออกมาใส่เรียบร้อยไว้ให้มันลงล็อกนะครับแล้วก็ติดกลับเข้าไปมันมีเท่านี้เลยนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยนะครับมีแค่นี้แหละมาลองกดดูก่อนว้ายได้แล้ว2 3นะถ้าใครกดแล้วยังไม่ได้นะก็ต้องเอาออกมาหรือออกมาแล้วก็หาไอ้ตรงจุดที่มันไม่ลงล็อกนะทำให้มันลงล็อกเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือได้แล้วก็จบเลยตอนประกอบกับก็อย่าลืมเอาสายอะไรใส่ให้ตรงช่องเดิมนะครับไปเลยดันแก๊กละเสร็จแล้วมันก็จะเข้าตรงเนี้ยตัวนี้ก็จะล็อกสองฝั่งเนี้ยมันก็จะล็อกแล้วก็ปิดฝาเลยสักพักก่อนได้แล้วอ
คเรียบร้อยนะครับก็เป็นการแก้ที่ปุ่มยุบลงไปข้างล่างนะครับก็อาจจะกดเบาๆลงนิดนึงใช้นิ้วกดก็ได้นะถ้าใช้เท้าก็อาจจะยุบอีกนะครับโอเคมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm